าล่องเรือตะหมื่นนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดมาตั้งแต่เดือนตุลาครับตั้งแต่วันที่1มาเราก็ได้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างหนาตาขึ้นมาแล้วนะครับล่องเรือตะหมื่นของเราฮะที่นี่มาขึ้นมาแล้วจะมาชมอะไรบ้างอ๋อที่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมียอดเขาภูหินปูนหลายร้อยล้านปีนะครับแล้วก็จะมีฟอสซิลมีพวกยอดหินที่มันรูปร่างลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับที่นี่นะฮะมันก็จะเหมือนแบบนครปลาหินเลยนะครับที่นี่จะมีประตูเมืองแล้วหลังจากประตูเมืองไปก็จะเป็นนครปลาหินเลยครับที่นี่ครับครับเป็นอัญมณีแห่งบ้านมุงครับตรงนี้ท่องเที่ยวจะมานี่